ิมพิธาออกมาแจงแล้วหลังถูกจับตามองนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วไม่คืนหมวกกันน็อกเจ้าตัวโพสต์ในไอจีหมวกผมเองครับหลังจากเมื่อวันที่18พฤษภาคม66ที่ผ่านมาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างทิมพิธาได้นั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์ไปแถลงการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนัดนักข่าวไว้10โมงแต่เจ้าตัวเกรงว่าจะไม่ทันเวลาเนื่องจากขณะนั้นการจราจรติดขัดมากและเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของกระแสดราม่าเพราะเจ้าตัวนั้นไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์อีกครั้งซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวสวมหมวกกันน็อกแล้วและยังเผยที่มาของหมวกกันน็อกใบนี้อีกด้วยทิมพิธาถูกแซวไม่คืนหมวกกันน็อกและเมื่อวานนี้วันที่23พฤษภาคม66ทิมพิธาได้มีภาพนั่งซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์อีกครั้งเพื่อเข้าพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหารือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทให้ทันเวลาเนื่องจากช่วงนั้นเกิดรถติดเป็นอย่างมากครั้งนี้เจ้าตัวก็ไม่ลืมสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันแต่ไม่วายถูกจับตามองขณะที่ลงรถแล้วไม่ได้คืนหมวกกันน็อกให้กับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็มีหลายคนพูดถึงประเด็นนี้มากมายอาทิลืมคืนหมวกกันน็อกด้วยอ่ะไม่คืนหมวกไม่จ่ายตังค์ด้วยพ่อหมวกไม่คืนตังค์ก็ลืมจ่ายอีก555ทิมพิธาแจงหมวกผมเองครับล่าสุดทิมพิธาได้ออกมาโพสต์ชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าหมวกผมเองครับไม่ได้แย่งของพี่วินทุกท่านเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับทำเอาเหล่าบรรดาด้อมส้มทั้งหลายเข้ามาคอมเมนต์แห่แซวกันอย่างสนั่นอาทิพ่อก็ติดตามทุกเหตุการณ์โซเชียลจริงๆ 55,555 พ่อมีหมวกเป็นของตัวเองไม่ได้ยืมเพื่อนมานะจ๊ะเราสงสัยตรงนั้นมาตอบตรงนี้เหมือนรู้ใจตอนลงรถมาเราก็แอบคิดว่าคุณพิธาเอาหมวกมาเองหรือเปล่าทำไมไม่คืนวินจริงๆด้วยปลอดภัยใส่หมวกแล้วพกหมวกไปเองจ้า